สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกับผมกฤษดาปานบำรุงนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรวันนี้นะครับและดิฉันกิฟต์ปัญญาราคายโพทองรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้เช่นกันค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะครับทุกท่านก็จะได้รับสาระมากมายนะครับกับเรื่อง CTV ตอบโจทย์ value ให้กับเมืองนะครับค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีการทำ smart city ใช่ไหมคะพี่หลุยส์ใช่เลยครับผมค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับอย่าเพิ่งรีบกลับกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากทางซัพพลายเออร์แล้วก็แบรนด์ต่างๆเนี่ยสนับสนุนของรางวัลมากมายเลยนะครับใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะอีกทั้งยังมีการบรรยายค่ะต่างๆมากมายที่จะนำความรู้นะคะให้กับทุกท่านค่ะอย่างอาทิเช่นนะคะในเรื่องความต้องการของเมืองการส่งเสริมการท่องเที่ยวการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนแล้วก็การบูรณาการ CCTV ในจังหวัดนำร่องภาคเหนือตอนบนค่ะและก็เรื่องเกี่ยวกับ Smart City อีกนะคะพี่หลุยใช่ครับซึ่งปัจจุบันนี้ต้องถือว่าใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันนะครับเมืองทุกเมืองถ้าเมืองไหนไม่มีสมาร์ทซิตี้เนี่ยก็ถือว่าล้าหลังแล้วนะครับใช่ค่ะเพราะว่าถือเป็นการเกี่ยวกับความปลอดภัยใช่ไหมคะคุณหลุยส์แต่ตอนนี้ค่ะกิฟเชื่อว่าทุกคนพร้อมแล้วค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดร.สิริชัยกิตติวรพงศ์ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการสวทช.ขึ้นกล่าวต้อนรับค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็สำหรับเซสชันวันนี้นะครับในส่วนของการตอบโจทย์เรื่องการสร้างแวลูให้กับเมืองโดย CCTV นะครับก็ผมยินดีนะครับที่มีการจัดตั้งนะครับเพิ่งการจัดตั้งเรียกว่าสดๆร้อนๆนะฮะของสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะนะครับซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงนะครับการสร้างเครือข่ายของสวทช.กับกลุ่มบริษัท CCTV Consortium นะครับซึ่งเป็นภาคเอกชนที่เข้มแข็งนะครับใช้เวลาประมาณ4ปีในการพัฒนาทำงานร่วมกันนะครับโดยที่ผ่านมามีผลงานมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบAnalytic ของกล้อง CCTV นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับผลงานทางด้านจ่าเฉยอัจฉริยะทุกท่านคงจะรู้จักดีนะฮะระบบตรวจจับสัญญาณฝ่าไฟแดงนะครับระบบตรวจจับความเร็วนะครับระบบการตรวจจับแม้กระทั่งการทับเส้นขาวนะครับการไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับตลอดจนการออกใบสั่งอัตโนมัตินะครับซึ่งได้มีการนำไปใช้แล้วที่จังหวัดหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะจังหวัดภูเก็ตลพบุรีฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็นอกจากนั้นนี่ยังมีเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจนับจำนวนนะครับการตรวจสอบอัตลักษณ์นะครับแล้วก็การรู้จำหน้าคนนะครับการบริการการเชื่อมโยงกล้อง CCTV ให้อยู่ในรูปของแพลตฟอร์มซึ่งสามารถจะนำไปแชร์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็การทำเป็น Big Data นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้นะครับจะนำประโยชน์มาแล้วก็สร้างประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับในการบริหารจัดการเมืองนะครับโดยในหัวข้อสัมมนาวันนี้นะครับก็จะเป็นการนำ CCTV มาตอบโจทย์แล้วก็สร้างแวลูให้กับเมืองได้อย่างไรนะครับโดยหวังว่านักพัฒนาเมืองนะครับทั้งหลายผู้ประกอบการแล้วก็นักพัฒนาเทคโนโลยีเองนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่ชัดขึ้นเพราะว่าวันนี้เรามีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับซึ่งท่านเหล่านั้นมีข้อมูลมากมายนะครับแล้วก็มีแนวทางแนวนโยบายนะครับซึ่งทุกท่านน่าจะสนใจที่จะนำมาพิจารณาประกอบการทำธุรกิจหรือว่าพัฒนาเทคโนโลยีก็ตามนะครับในการจัดงานครั้งนี้นะครับทางสวทช.เองก็ขอขอบคุณทีมงานนะครับแล้วก็ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นทำธุรกิจหรือว่านำไปใช้ในองค์กรก็ตามนะครับเพื่อยกระดับความมั่นคงนะครับในระดับแรกเราคงรู้เนาะว่าถ้าไม่ปลอดภัยอะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับแม้ว่านักท่องเที่ยวซึ่งเขาก็ขอปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็คงจะนำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับก็คือเป็นลำดับต่อไปถ้าเกิดมีความปลอดภัยเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยการกระตุ้นการเกิดวิจัยและพัฒนานี้เนี่ยนะครับก็เป็นความร่วมมือกันทั้งหลายฝ่ายนะครับทั้งสวทช.เองทางกระทรวงดีป้าทางดีป้าเองหรือว่ากระทรวง DE นะครับช่วยกันสนับสนุนนะครับทั้งในระยะที่ผ่านมานะครับและในอนาคตซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญนะครับจะสะท้อนให้เห็นความสำเร็จจากการทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับของเน็ตเวิร์กนี้นะครับ
ทางสวทชเองจริงๆเชื่อว่าการขยายบทบาทตรงนี้ออกไปนะครับทำในกิจกรรมที่มากขึ้นก็จะส่งผลให้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนะครับมีมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการผลักดันย้อนกลับมาอีกทีว่าเมื่อมีความเชื่อมั่นว่างานวิจัยการทำเทคโนโลยีไปใช้เนี่ยเป็นประโยชน์จริงนะครับก็จะมีการฟีดแบ็กเรื่องสิ่งที่ต้องการแล้วก็ความต้องการจริงๆในการใช้เทคโนโลยีกลับขึ้นมานะครับก็จะยิ่งทำให้การวิจัยมีความทิศทางที่ชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถจะทำมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการใช้เงินนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้นะครับประสบความสำเร็จและก็เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์เรามีเซสชั่นส่วนท้ายที่เปิดให้ทุกท่านได้ตอบคำถามนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์มากครับขอบคุณมากครับค่ะขอขอบคุณดร.สิริชัยกิตติวราพงศ์ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการสวทช.มากๆเลยนะคะ